วันนี้ก็จะมาสอนวิธีการทำโปสเตอร์แบบนี้นะครับเป็นเทคนิคที่เราจะมาทำกันนะครับก็เบสิกพื้นฐานก็ทุกคนก็น่าจะได้เรียนไปแล้วนะครับที่คลิปรอบที่1 2 3 4ก็ลองกลับวนเข้าไปดูย้อนหลังได้นะครับซึ่งวันนี้ก็จะลองมาสอนคร่าวๆวิธีดีไซน์แล้วก็วิธีคิดในการทำโปสเตอร์แบบนี้นะครับเป็นตัวอย่างนะครับอันดับแรกให้เราเปิดโปรแกรม Photoshop ขึ้นมาก่อนครับแล้วก็สร้างนะครับกระดาษขึ้นมาหน้ากระดาษนะครับแบบไหนก็ได้นะครับจะเป็นรูปก็ได้หรือจะอะไรก็ได้นะครับผมเลือกเป็นแบบปริ้นแล้วกันนะครับเป็นแบบ A4 แนวตั้งนะครับเพราะว่าตัวอย่างรูปเนี่ยเป็นคล้ายๆแนวตั้งนะครับครับแล้วก็ตั้งชื่อนะครับโปสเตอร์ก็ได้ครับโปสเตอร์นะครับเสร็จแล้วเซตค่าไม่ต้องเซตนะครับก็ตามที่มันให้เทมเพลตมาเลยก็คือไซส์นี้เลยนะครับกด create นะครับเสร็จแล้วนะครับลองดูตัวอย่างให้ดูตัวอย่างครับรูปนี้นะครับเปิดผมจะเปิดทิ้งไว้เป็นตัวอย่างกันนะครับเราจะสร้างกรอบพื้นหลังขึ้นมาก่อนนะครับเป็นสีกราเดียนก็คือน้ำเงินกระแดงนะครับเราก็สร้างขึ้นมาเลยครับใช้กราเดียนนะครับตัวนี้นะครับคลิกขวากราเดียนแล้วก็สีน้ำเงินนะครับกับสีแดงนะครับนะครับสองสีนะครับน้ำเงินออกโทนโทนมันอย่างนี้ก็ได้นะครับน้ำเงินนี้นะครับลากมานะครับเราเลือกเป็นแล้วเราก็เลือกเป็นแบบแรกนะครับการลากแบบแรกแบบนี้นะครับอย่างนี้นะครับให้มันเป็น2ด้านแบบนี้นะครับเห็นไหมครับเราก็จะได้สีโทนนี้นะครับแต่ถ้าเกิดให้เหมือนตัวอย่างเลยนะครับสังเกตด้านบนนะครับด้านบนมันจะเป็นน้ำเงินแดงด้านล่างจะเป็นแดงน้ำเงินนะครับง่ายๆเลยให้เรานะครับเลือกแบบนี้ก็ได้ครับมันมีหลายวิธีถ้าจะให้มันสีเดียวกันเนี่ยให้เราลากเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าอยากให้มันเป็นคนละสีนะครับอยากให้มันเป็นคนละสีนะก็ให้เราสร้างเลเยอร์ขึ้นมา1เลเยอร์นะครับรองรับแล้วก็ทำเป็นแบ็คกราวด์คัลเลอร์แล้วกันนะครับผมพิมพ์เป็นแบ็คกราวด์คัลเลอร์เข้าไปนะครับเสร็จแล้วก็ลากครับการ์เดียนนะครับเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็คอนโทรล T เทเลโฟนนะครับหดขึ้นมานะครับหดให้มันเป็นแบบนี้ครับเสร็จแล้วก็ตัว V ใช่ไหมครับหรือมาที่ Move to แล้วก็ Alternate ค้างไว้นะครับแล้วก็ลากลงมาแบบนี้นะครับอย่างนี้ก็ได้นะครับเสร็จแล้วคอนโทรล T ใช่ไหมครับฟลิปครับคลิกขวาฟลิป horizontal นะครับอย่างนี้ก็ได้นะครับเสร็จแล้วเราก็จะได้พื้นหลังแบ็คกราวด์แล้วนะครับเปิดรูปนี้ขึ้นมาดูนะครับโอเคต่อไปครับทำพื้นสำหรับตรงนี้ฮะมันจะมีสีขาวนะครับเราก็ทำพื้นขาวนะครับโดยการที่ใช้ rectangle นะครับแล้วก็เลือกสีขาวนะครับแล้วก็สร้างขึ้นมาครับหนึ่งอันนะครับสร้างขึ้นมาครับเห็นไหมครับสีขาวง่ายๆเลยนะครับแล้วก็ขยับให้มันพอดีนะครับอย่างนี้ครับครับเราก็จะได้ background หนึ่งอันแล้วก็พื้นขาวหนึ่งอันนะครับอย่าลืม background นะครับกรุ๊ปคอนโทรล G นะครับเลือก2เลเยอร์คอนโทรล G ให้มันเป็นกรุ๊ปเดียวกันแล้วก็เขียนว่า background color ก็ได้ครับ BG color นะครับโอเคเสร็จแล้วนะครับทำตัวหนังสือด้านบนใช่ไหมครับทำตัวหนังสือด้านบนเป็นชื่ออะไรก็ได้นะครับ economic column หรือว่าเป็นชื่ออะไรก็ได้นะครับผมพิมพ์ว่า title นะครับหนังสือใหญ่ไปใช่ไหมครับเซตตัวหนังสือให้มันพอดีนะครับเซตตัวหนังสือให้มันพอดีเปลี่ยนเป็นสีขาวนะครับเติมครับนี่ครับส่วนด้านล่างนะครับด้านล่างก็ใส่พวกโลโก้เข้ามานะครับตัวหนังสือก็พิมพ์ก็เล็กๆนะครับสีล่างนี้นะครับสีเล็กๆก็ได้ครับด้านล่างนี้ส่วนโลโก้ก็ใส่เข้ามานะครับก็ใช้เล็กแทงเจอร์เป็นสี่เหลี่ยมขาวเล็กๆนั่นเพื่อเอารองรับใช่ไหมครับรองรับพวกโลโก้ตัวนี้นะครับสมมติว่าผมไปเอาโลโก้ตัวอย่างนะครับพวกโลโก้พวกนี้เข้ามานะครับ AIS อะไรเงี้ยครับเป็นสีขาวนี่สมมติว่านี้ก็ได้นะครับคลิกขวา copy วางนะครับได้แล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็ไปวางไว้ในช่องสี่เหลี่ยมนั้นครับหรือถ้ามันเป็นสีขาวอีกแล้วก็ดีครับไม่ต้องสร้างครับก็สร้างเป็นสี่เหลี่ยมของมันเลย
สมมติโลโก้หลายๆตัวนะครับเข้ามาปึ๊บปั๊บปึ๊บบันไดประมาณนี้นะครับด้านในก็สร้างเล็กเทงเจอร์ครับเป็นสีอื่นครับรองรับครับแบบนี้ก็ได้ครับนะครับสลับกันไปนะครับตามขนาดนะครับเดี๋ยวผมลองทำให้ดูนะครับอินเทอร์เน็ตนะครับสกอร์มองนะครับซูมเข้ามานะอินเทอร์เน็ตดึงออกมานะครับเอามันเล็กลงอินเทอร์เน็ตดึงลงมาครับเห็นไหมครับกรุ๊ปนะครับคอนโทรล G กรุ๊ปนะครับ1กรุ๊ปนะครับกรุ๊ป1นะครับ G1 นะครับกรุ๊ป1นี่คือ G1 นะครับอินเทอร์เน็ตดึงออกมา G2 ครับ G2 ครับครับนี่คือ G2 นะครับเริ่มที่ flip ก็ได้ครับ horizontalดึงออกมาครับแบบนี้ก็ได้เราจะได้กรุ๊ปนะครับออกมาแต่ละกรุ๊ปนะครับกรุ๊ป1กรุ๊ป2กรุ๊ป3กรุ๊ป4ครับกรุ๊ป4กับกรุ๊ป1ขยับนิดนึงนะครับนี้ก็ได้นะกรุ๊ปนี้กรุ๊ปปีหนึ่งนะครับเปลี่ยนชื่อก็ได้ครับถ้าไม่งงนะครับเปลี่ยนชื่อกรุ๊ปก็ได้นะครับกรุ๊ป1กรุ๊ป2 G2 นะครับ G3 นะครับ G4 นะครับอย่างนี้ก็ได้ครับนี่ก็ดึงออกมานะทีนี้ดึงออกมานะครับปึ๊บปั๊บนะครับขยับขยายเข้าไปแก้กรุ๊ปได้ครับแก้กรุ๊ปครับในกรุ๊ปนี้นะครับ G5 แล้วกันนะครับ G5 ครับเอาสี่เหลี่ยมใหญ่สี่เหลี่ยมด้านในนะครับออกมาตรงนี้นะครับเอาสี่เหลี่ยมใหญ่ออกมาตรงนี้สี่เหลี่ยมเล็กมาตรงนี้สีก็ได้เปลี่ยนสีก็ได้ครับเปลี่ยนสีก็คลิกขวาเลือกเลเยอร์นั้นๆนะฮะแล้วก็ดับเบิลคลิกที่เลเยอร์แล้วก็เปลี่ยนสีครับอย่างนี้ก็ได้ครับเห็นไหมครับปึ๊บดับเบิลคลิกจิ้มสีครับได้สีหลักก็จิ้มสีครับขวาแล้วมือคลิกจะรวดเร็วครับอย่างนี้จิ้มสีครับคลิกขวาแล้วมือคลิกครับจิ้มสีครับคลิกขวามือคลิกเป็นเทคนิคง่ายๆนะครับจิ้มครับนี่ก็ลองดูครับดับเบิลคลิกครับจิ้มสีครับคลิกขวาครับคลิกดับเบิลคลิกตรงเลเยอร์นะฮะจิ้มสีครับอ่ะประมาณนี้อ่ะกรุ๊ปเอาไม้หนึ่งกรุ๊ปนะครับอ่ะอย่างนี้ก็ได้ทีนี้เราอยากจะได้รูปนะครับเราไปทำรูปครับผมอาจจะทำไม่หมดนะครับทำบางรูปสมมติว่าเรามีรูปนะครับนี่ผมยังไม่มีรูปสมมติว่าเรามีรูปเดี๋ยวผมหารูปรูปนี้แล้วกันนะครับปึ๊บปั๊บนะครับเรารูปเข้ามา1รูปนะครับอยู่ให้อยู่ด้านบนสุดนะครับให้อยู่ด้านบนสุดนะครับแล้วเราก็เอามาครับเท่ากับอย่างนี้นะฮะให้มันเท่ากับรูปนี้นะครับให้มันเท่ากับตารางแบบนี้นะครับให้มันเท่ากับตารางแบบนี้นะครับแล้วทำไงครับแล้วเราก็เลือกนะครับ
เลเยอร์นี้สมมติว่าผมจะให้มันอยู่ในตารางนี้ใช่ไหมครับผมก็เลือกคลิกขวาเลือกเลเยอร์นี้เสร็จแล้วก็คอนโทรลจำไม่ได้ไหมครับกดคอนโทรลค้างไว้แล้วก็คลิกที่เลเยอร์ครับมันจะมีเส้นปะนะครับมันจะมีเส้นปะเสร็จแล้วเราก็ให้เส้นปะเนี่ยมาตัดที่รูปนี้ครับมาตัดที่รูปนี้โดยที่กลับไปเลือกที่เมนูตรงนี้นะครับ selection ที่เป็นrectangular ตรงนี้นะครับที่มันเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็เลือกที่เส้นปะในนี้ครับเลื่อนมาให้ตรงกับรูปแล้วไปที่ layer รูปครับนะครับ invert นะครับหรือ shift control i นะครับ shift control i นะครับแล้ว delete ครับมันจะได้พอดีเลยนะคอนโทรลดีเอา select ออกนะครับกลับไปที่ move to เลื่อนรูปไปครับปึ๊บหรือจะเอาแบ็คกราออกก็ได้ครับถ้าในกรณีเอาแบ็คกราออกใช้เมจิกแวนใช่ไหมครับจิ้ม delete ครับแต่ว่าเราต้องเนียนๆหน่อยนะครับเราต้องแต่งเนียนๆหน่อยในกรณีที่ถ้าถ่ายแบบนี้มาจะดีครับหรือ quick selection ก็ได้ครับเลือก quick selection แล้วเลือกตรงคนนะครับ quick selection นะครับคอนโทรลชิป i delete เห็นไหมครับอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ถ้ามันไม่เนียนเนี่ยต้องงานไดคัตมันก็ต้องแยกไปอีกประเภทนึงนะครับมันก็ต้องเนียนๆนะครับก็ต้องไปนั่งลบแบบนี้นะครับนั่งลบแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับครับก็จะเป็นงานหนึ่งนะครับแต่ก็ประมาณนี้นะครับสมมติผมได้ละนะครับได้ละนะครับทีนี้เปลี่ยนสีคนให้เป็นสีขาวดำทำยังไงนะครับเปลี่ยนสีคนให้เป็นสีขาวดำไปที่ตรงนี้ครับ adjustment ครับปึ๊บนะครับเลือก black and white นะครับ black and white ตรงด้านบนตรงนี้นะครับปึ๊บนะครับมันจะเป็นสีขาวดำแต่เราอยากจะให้มันอยู่เฉพาะสีของรูปนี้นะครับให้เลือกตรง property ของ adjustment สีขาวดำตรงนี้นะครับพอเราเลือกเสร็จนะครับมันจะมีเลเยอร์ขาวดำใช่ไหมครับออกมานะครับมันจะไปทั้งหมดเราต้องการให้มันอยู่แค่เลเยอร์นี้เราก็คลิกตรงนี้ครับ this adjustment นะครับ effect นะครับให้คลิกเฉพาะเลเยอร์ที่อยู่ด้านใต้นะครับกดปุ๊บเห็นไหมครับนายนี้นะครับคัดลอกนะครับสมมุตินะครับยกตัวอย่างกันนะครับปุ๊บนะครับคลิกนะครับปุ๊บนะครับผมไปเลือกเหมือนเดิมครับเลือกที่เลเยอร์นี้นะครับแล้วนะครับมันจะไฮไลท์ที่เลเยอร์แล้วกดคอนโทรลจิ้มครับมันจะมี selection ขึ้นมาไปเลือกที่เมนู selection นะครับเสร็จแล้วก็เลื่อนมาที่รูปนะครับกดคอนโทรลชิป i รูปนะครับคอนโทรลชิป i delete นะครับปึ๊บได้แล้วครับกดคอนโทรล d เอา selection ออกนะครับกด v หรือมาที่เมนู move to นะครับเลื่อนนะครับเลื่อนไปที่รูปตรงนั้นนะครับเหมือนเดิมครับMagic Wand หรือ Quick Selection นะครับลากเพื่อที่จะเอา Background ออกถ้าเป็นรูป Background อย่างนี้จะง่ายครับนะครับ Control Shift I เพื่อสลับ Inward Selection หรือ Select Inward Selection ให้มันเลือกด้านนอกแทนด้านในนะครับกด Delete นะครับ Control D เอาเส้นปะนะครับถ้าไม่ในเนียนอย่างนี้ก็ยังลบครับทำเป็น True แบบ Hardness 0นะครับ Size ก็ Alternate แล้วก็คลิกอย่างนี้จำได้ไหมครับนะครับอันนี้ก็ได้อันนี้งานไม่ค่อยละเอียดนะครับทำเป็นตัวอย่างเฉยๆนะครับประมาณนี้นะนะครับหรืออีกวิธีหนึ่งนะครับที่เราอยากจะได้สีขาวดำโดยที่ไม่ต้องใช้เลเยอร์แบบนี้นะครับก็คือไปที่ adjustment นะครับแล้วเลือก black and white ครับ black and white แล้วก็กดโอเคครับจะก่อนโอเคจะปรับก็ได้นะครับปรับเพิ่มก็ได้นะครับจะปรับตรงนี้เพิ่มก็ได้นะครับไม่มีปัญหานะครับกดโอเคเสร็จแล้วได้รูปขาวดำเรียบร้อยครับนะอีกทีนะครับในกรณีนี้ครับผมเอาอีกรูปนึงครับสมมุติว่าถ้าเป็นรูปฉากที่มันเป็นสีขาวจะดีนะครับมันจะตัดง่ายนะครับผม copy มานะครับบน B ใช่ไหมครับเสร็จแล้วนะครับย่อไซส์ให้มันพอดีกับกรอบที่เราจะเอามานะครับEnter นะครับเสร็จแล้วเราก็เลือกสักช่องหนึ่งใช่ไหมครับกดคลิกขวาเลือกมันจะไฮไลท์ไปที่เลเยอร์นั้นใช่ไหมครับคอนโทรลค้างไว้แล้วก็คลิกได้ selection นะครับมาที่เครื่องมือ selection แล้วก็เลื่อนไปหารูปนะครับเราจะตัดประมาณไหนนะครับแล้วก็คอนโทรลชิป i กลับไปที่เลเยอร์รูปนั้นนะครับ delete ครับ
นะครับคอนโทรลดีเอา selection ออกนะครับเสร็จแล้วก็ไปที่รูปนั้นเพื่อจะตัดสีขาวออกใช่ไหมครับกด quick selection นะครับลากเฉพาะคนที่เอาครับ control shift i เพื่อสลับ selection ออกไปด้านนอกกด delete นะครับ i ไหมครับ v นะครับเอา selection ออก control d นะครับเสร็จแล้วเหมือนเดิมครับ adjustment นะครับ image adjustment back and white ปรับสีนิดหน่อยครับนะครับก็ได้รูปตามนี้แล้วนะครับเห็นไหมครับง่ายๆนิดเดียวเลยครับนอกนั้นก็เป็นการใส่ตัวหนังสือนะครับเหมือนกันเลยนะครับก็แค่ใส่ตัวหนังสือเล็กสลับใหญ่นะครับไม่น่าจะยากนะครับสำหรับการทำโปสเตอร์แนวนี้ก็เป็นไอเดียนะครับเป็นไอเดียในการทำงานนะครับหวังว่าน่าจะลองไปปรับใช้ได้นะครับ